สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการทํางานของทีมกู้ชาตินานาชาติทั้งของเกาหลีใต้ของไทยและลาวนะครับที่ช่วยกันกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เขื่อนแตกในประเทศลาวที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นขณะนี้แต่ละทีมก็เร่งทํางานแข่งกับเวลาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับจนถึงวันนี้ก็จะเรียกว่าเกือบ1สัปดาห์เต็มแล้วนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ดูจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับคนที่สูญหายก็มีจำนวนนับร้อยเช่นเดียวกันนะฮะประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็มีจำนวนหลายพันครัวเรือนทีเดียวขณะเดียวกันทางการลาวเองก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะถึงสาเหตุของการที่เขื่อนระเบิดหรือว่าเขื่อนแตกในครั้งนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นก็พบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเจ้าของโครงการหรือว่าบริษัทที่รับผิดชอบในการสร้างเขื่อนก็จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของเครือข่ายประชาสังคมของไทยนะฮะก็ได้มีการออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้ลงทุนเขื่อนลงทุนสร้างเขื่อนทั้ง3ประเทศนะครับมีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนลาวในเวลานี้นั้นมากมายเหลือเกินนะฮะไม่เฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องของเขื่อนเท่านั้นแต่ว่าบริษัทผู้สร้างเขื่อนเองขณะที่สร้างเขื่อนก็ยังไม่มีแผนในการที่จะรับมือกับเรื่องของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะอย่างน้อยก็ไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าทั้งที่สัญญาณการที่เขื่อนจะแตกนั้นก็มีสัญญาณมาก่อนหน้านั้นถึง 3-4 วันแต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับไปแจ้งให้ประชาชนได้มีการอพยพในวันเดียวกันที่เขื่อนแตกนะครับความเสียหายและความสูญเสียครั้งนี้บริษัทผู้ลงทุนในการสร้างเขื่อนหรือแม้แต่รัฐบาลลาวเองจะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรขณะเดียวกันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่รัฐบาลลาวหรือว่าเรื่องของการสร้างเขื่อนนั้นจะต้องมีการพูดถึงจะมีการทบทวนกันอย่างจริงจังเสียทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเป็นสินค้าตัวหนึ่งในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับจะพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้กับอาจารย์ชัยณรงค์เศรษฐเชื้อนะครับนักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจองครับขอรบกวนอาจารย์นะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการอาจารย์ถึงตอนนี้การรับมือหรือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาลลาวหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างครับคือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับทางการลาวไม่สามารถรับมือได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยทั้งจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศเกาหลีนะครับเข้าไปช่วยเหลือซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการกู้ภัยครับเพราะว่ายังมีชาวบ้านจำนวนมากที่ยังอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องอพยพไปอยู่ในโรงเรือนแล้วก็บางส่วนเข้าไปในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสร้างเปิดท่านชมการดูนะครับครับครับความต้องการเร่งด่วนทั้งในแง่ของทั้งในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอันนี้ก็น่าจะเป็นเบื้องต้นแต่ว่าในความต้องการเร่งด่วนของการที่จะช่วยกู้ภัยอันนี้มีความจำเป็นหรือมีอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องเร่งด่วนก็คือคนที่เปราะบางนะครับโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงนะครับอย่างเรื่องของนมตับทารกแรกเกิดจุด5ขวบนะครับรวมไปถึงของใช้ของเด็กปวดนมจุกนมเนี่ยอันนี้ขาดแคลนมากนะครับครับส่วนการจะการที่มีการบริจาคออกไปการบริจาคเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็ได้ถึงมือของประชาชนที่เดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เป็นสิ่งของที่สอดคล้องกับความต้องการไหมครับในส่วนของที่มีเครือข่ายของผมที่ทำงานด้วยกันนะครับก็ส่งถึงมือผู้ที่ประสบภัยโดยตรงทุกวันนะครับคือในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ของอุบลราชธานีเพื่อนผมเนี่ยก็ส่งไปให้มหาวิทยาลัยจำปาสักในตอนบ่ายของทุกวันนะครับแล้วก็ตอนค่ำในวันนั้นของก็จะถึงผู้ประสบภัยครับแต่ว่าส่วนทราบเหมือนกันนะครับครับการเข้าไปช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะเข้าไป
กู้ภัยต่างๆทางรัฐบาลลาวให้ความร่วมมือกับสื่อต่างประเทศกับอาสาสมัครต่างประเทศได้อย่างดีไหมครับในแง่ของความร่วมมือผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าเรื่องของอย่างเช่นเรื่องการช่วยเหลือนะครับครับก็มีของหน่วยงานกู้ภัยของไทยจำนวนมากก็เข้าไปในลาวและกำลังปฏิบัติงานอยู่ส่วนของการส่งของเข้าไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเนี่ยทางด่านต่างๆเช่นด่านช่องแม็กวังเต่าที่อยู่บนราชธานีนะครับหรือด่านที่บูรมังสาเนี่ยก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้ของสามารถไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับครับครับส่วนเรื่องความสื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับครับครับอาจารย์นี่เป็นบอกว่าในระยะปีหนึ่งหรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่เขื่อนแตกในลาวอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นี่ครั้งนี้มากกว่าครั้งอื่นๆเพราะอะไรคือเอานับเฉพาะเขื่อนที่แตกหรือเขื่อนวิบัติจริงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยคือน้ำอ้าวทางภาคเหนือซึ่งเป็นเขื่อนผลิตกาแฟฟ้าแต่ว่าขนาดเล็กมากกว่าตรงนี้เยอะเลยนะครับครับความเสียหายครั้งนี้รุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพียงแต่เสียทรัพย์สินนะครับในบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกลางวันนะครับแล้วก็เกิดมันเล็กมากก็เลยไม่มีทุกคนสามารถที่จะอพยพหนีตายได้ทันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนของเซเปียนเซน้ำน้อยที่น้ำจากเขื่อนแตกไหลลงไปนะครับครับมันเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหลายชุมชนมากสองฝั่งริมน้ำเซเปียนนะครับแล้วก็เกิดตอนกลางคืนแล้วก็เส้นทางการที่จะหนีภัยเนี่ยก็น้อยมากครับมีน้อยมากเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ต่างก็ต้องอพยพตามยถากรรมรองรับได้ไหมครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของเขื่อนที่แตกในลาวที่นี่เป็นครั้งที่สองใช่ไหมฮะที่อาจารย์พูดถึงใช่ครับก่อนหน้าก่อน3ปีที่แล้วมันเป็นแค่อุโมงค์อ๋อโอเคน้ำครับครับแล้วก็แต่ปีที่แล้วเป็นตัวเขื่อนยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วก็กักน้ำไว้แทบจะเป็นปริมาตรความจุไว้แล้วครับปริมาณน้ำก็ไหลลงมาจากน้อยก็600ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มากต่างๆมากนะครับครับอาจารย์อันนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เขื่อนแตกในครั้งนี้เนี่ยมาจากเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้เป็นการสอบสวนที่จะเรียกว่ามีความแน่นอนชัดเจนแล้วณตอนนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าทางการของรัฐบาลลาวได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเขื่อนก่อสร้างได้มาตรฐานแต่ว่าในรายละเอียดก็คงจะต้องไปสอบสวนกันอีกทีนะครับส่วนของบริษัทที่ถือหุ้นทางฝั่งไทยเนี่ยก็ยังก็เงียบไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเขื่อนพังเนี่ยเป็นเพราะว่าฝนตกหนักนะครับแต่ว่าเมื่อรัฐบาลลาวออกมาอย่างนี้ผมคิดว่าเขาก็ต้องยอมรับนะครับทางวิศวกรของเพื่อนผมที่ช่วยกันดูข้อมูลเรื่องนี้ก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าเขื่อนที่แตกเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงสร้างของเขื่อนไม่ดีนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ทั้งฐานรากของเขื่อนไม่ดีนะครับเรื่องของการบดอัดแกนเขื่อนไม่ดีแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเราเล็งไปที่ข้อที่สองนะครับก็คือว่าการบดอัดแกนเขื่อนไม่ได้มาตรฐานครับอาจารย์เองดูเหมือนจะติดตามเรื่องของการสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนี้ที่ระเบิดเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเลยใช่ไหมฮะผมเคยลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนมากครับพยายามที่จะไปวิจัยแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะครับก็เสียดายเหมือนกันว่าตอนนั้นถ้าได้วิจัยทางด้านพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นลำน้ำเซเปียนเนี่ยครับผมว่าเราน่าจะมีข้อมูลพื้นฐานซึ่งพอจะช่วยเรื่องของการกู้ภัยได้นะครับก็
จัยได้สำเร็จครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์ไปวิจัยในเรื่องอะไรผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหรืออะไรอาจารย์ตอนนั้นก็ดูไปเรื่องของวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ท้ายลำน้ำเสตียนะครับรวมถึงทรัพยากรที่เขาพึ่งพานะได้ทั้งเสตียหรือว่าในโรงเรียนเซกองด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวผมเป็นคนต่างของโครงการวิจัยนี้ครับโดยให้ชุมชนได้ทำวิจัยในเรื่องวิจัยไทยบ้านซึ่งอันนั้นก็เพื่อเป้าหมายเราเพื่อให้ชุมชนในการทรัพยากรตอนนั้นเขื่อนยังเป็นแค่การมีข่าวก็มีกำลังเข้าไปจะลงทุนนะครับครับตอนยังไม่มีการเซ็นสัญญาก็จะมีการก่อสร้างครับครับซึ่งในการเข้าไปศึกษาของอาจารย์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยผลกระทบคือในขณะที่สร้างเขื่อนนี้เนี่ยผลกระทบกับประชาชนในลาวเนี่ยก็มีในด้านต่างๆออกมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการต่อต้านและคัดค้านการสร้างเขื่อนนี้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับคือในส่วนของพื้นที่ที่อพยพนะครับตอนนั้นเราไม่ได้ไปถึงนะครับเราไปแค่บริเวณเชิงของที่รับตุ้งตรงบนนี่ก็คือลำน้ำเปียกแล้วก็เส้นเกาะนะครับครับทางตอนบนไม่ได้ขึ้นไปนะครับทีนี้ในการปัญหาของผลกระทบในระยะแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอพยพคนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลังจากเขื่อนแตกเนี่ยมันจะมีข้อมูลออกมาว่าชาวบ้านที่ถูกอพยพจากเขื่อนเนี่ยได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าการที่พวกเขาถูกบังคับเอาที่ดินนะครับให้อพยพลงไปและการชดเชยความเสียหายก็ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ที่ดินที่ได้ก็เป็นแค่ที่ดินของทางบ้านไม่ถูกที่ถูกทำกินนะครับครับคนเหล่านี้น่าเห็นใจมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงในที่ราบสูงตรงบริเวณที่ถูกนำไปใช้เป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนครับหรือที่ว่าที่เราเรียกว่าน้องหลักเดิมนะครับคนเหล่านี้เนี่ยต้องถูกอพยพลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าพื้นที่ที่อพยพเนี่ยอยู่แถวเมืองสนามไทยซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนวิบัติครั้งนี้นะครับก็อาจจะโดนผลกระทบเป็นครั้งที่สองนะครับครับครับอาจารย์ในส่วนของการก่อสร้างถ้าซะรู้สึกจะมีการประเมินความเสี่ยงไว้ด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเขื่อนที่พังนี้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจในส่วนของผู้สร้างหรือแม้แต่บริษัทที่สร้างสักเท่าไหร่อันนั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงจ๊ะนะผมได้มีโอกาสได้อ่านรายงาน EIA ฉบับเพิ่มเติมของเขื่อนนี้นะครับคือรายงาน EIA ฉบับเต็มที่เป็นฉบับสมบูรณ์เนี่ยทำโดยบริษัททีของประเทศไทยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขื่อนแตกนะครับรายงาน EIA ฉบับนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะแต่ว่าในรายงานในเว็บของบริษัทเขื่อนเอเชียน้ำน้อยเนี่ยก็ยังมีรายงาน EIA ฉบับเพิ่มเติมที่ทำโดยลาวกรุ๊ปนะครับแล้วก็ในนั้นก็มีหัวข้อในบทที่6เรื่องของการลดปัญหาลดผลกระทบนะครับมาตรการในการลดผลกระทบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงนะครับซึ่งเขาก็ไปดูเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็บอกว่ามีความเสี่ยงน้อยไปดูเรื่องของเรื่องของการไหลเรื่องของพวกไอวัสดุอันตรายหรือน้ำมันไปในแม่น้ำระหว่างการก่อสร้างนะครับน้องนะครับแล้วก็เรื่องของตับระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะครับแต่ว่าในเรื่องลองเทอมเนี่ยในเรื่องระยะยาวปัญหาเรื่องเขื่อนพังเนี่ยไม่ได้มีการศึกษานะครับไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในระดับกลางๆว่าน้ำล้นสันเขื่อนจะทำอย่างไรน้ำล้นสปินเบย์หรือทางระบายน้ำเฉินเนี่ยจะทำอย่างไรหรือว่าตอนที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเขื่อนพังจะทำอย่างไรนะครับในรายงานเพียงแต่แนะนำว่าให้มีการจัดทำแผนรับมือกับภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะค
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยได้มีการทำหรือไม่นะครับใน EAA เนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำคัญไม่ได้อย่างยิ่งในกรณีเล่นถึงที่อย่างนี้ก็ไม่ได้มีการประเมินนะครับครับแล้วก็เท่าที่ผมดูข้อมูลปรากฏการณ์ในสนามเนี่ยการที่มีการแจ้งข้อมูลว่าเขื่อนจะพังล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะพังเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขื่อนปัญหานะครับจริงรู้อาจจะรู้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วเลยตั้งไปใช่ครับนะครับกลับไม่มีการแจ้งข้อมูลแล้วก็พอเขื่อนพังเนี่ยมันก็กระชั้นชิดแล้วนะครับคนก็อพยพไม่ทันแล้วก็การช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนพังเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคนก็ยกตามยถากรรมกรณีแบบเหตุการณ์แบบนี้เหมือนปัตตานีเห็นว่าเขื่อนแห่งนี้ก็ไม่มีแผนรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดจากการสร้างเขื่อนครับครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าหากมันมีความชัดเจนแบบนี้ชัดเจนในแง่ที่ว่าสาเหตุเพราะว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานแล้วก็สาเหตุเพราะว่าการแจ้งเตือนก็ไม่มีแผนรับมือก็ไม่มีหรือว่ามีก็กระชั้นชิดเกินไปซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียของประชาชนเสียหายจำนวนมากเนี่ยความรับผิดชอบก็ทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่อะไรฮะเจ้าของบริษัทหรือหุ้นส่วนที่สร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะรัฐบาลลาวมีส่วนด้วยไหมฮะแล้วความเสียหายนี้จะประเมินยังไงแล้วคนที่ต้องชดใช้ควรจะมีฝ่ายไหนอย่างไรครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีหลายส่วนมากนะครับไล่ไปในระดับเล็กๆก็คือพวกไซต์เอ็นจิเนียร์ซึ่งพวกนี้จะเป็นควบคุมงานนะครับบริษัทก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นบริษัท SK จากเกาหลีนะครับแล้วก็บริษัทเท้าหรือบริษัทที่ตามที่ควบคุมงานสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่จะรับผิดชอบในกรณีที่ทำให้เกิดพังนะครับที่การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทต่างๆที่ถือในบริษัทไทยเปียกถึงน้อยนะครับ บริษัทเหล่านี้มีทั้งเกาหลี2บริษัทมีบริษัทของบริษัทนี้เนี่ยก็ถึงหุ้น 51% นะครับ mm-hmm. แล้วก็ราชบุรีที่ผมเล่นอีก 25% นะครับแล้วก็ในส่วนของงานของรัฐบาลลาวอีก 51% นะครับและผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะต้องมาดูว่าตัวเองต้องรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางบริษัทที่ถือหุ้นเนี่ยเป็นบริษัทที่เข้าไปก่อสร้างด้วยครับซึ่งก็คงต้องดูว่าความเสียหายจะเป็นไงแต่ว่าประชาชนที่เสียหายเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับความชดเชยอย่างยุติธรรมแค่ไหนและทั่วถึงแค่ไหนฮะดูว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นยังไงในอนาคตเมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วแล้วก็นำไปสู่การเยียวยาชดเชยเนี่ยข้อที่อาจารย์เป็นกังวลจะเป็นอะไรบ้างครับคือผมไม่แน่ใจเรื่องของกระบวนการที่จะมารองรับการให้ความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วไม่ว่าเกิดที่ไหนนะครับเกิดอาจจะเกิดในประเทศไทยนี่ก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหานี่ก็พยายามที่จะปัดความรับผิดชอบหรือว่าหากว่าจำเป็นต้องรับผิดชอบนี่ก็จะรับผิดชอบให้น้อยที่สุด ผมเป็นห่วงนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลต่างๆความเสียหายต่างๆเนี่ยมันจะล่าช้ามากแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเยียวยาที่เป็นธรรมเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งช้าก็ไม่ใหญ่ครับผมคิดว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยคงจะมีการฟ้องร้องนะครับดำเนินคดีนานมากนะครับฟ้องหลายคดีมากนะครับแต่ว่าในกรณีของประเทศลาวผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีกระบวนการตรง
ไทยครับนะครับครับในเรื่องของผมยกตัวอย่างในกรณีของประเทศไทยนะครับปี2538เนี่ยเกิดพังลักษณะนี้จะเป็นเกิดที่เล็กมากๆสําหรับเชียงใหม่แล้วก็มีคนเสียชีวิต1คนนะครับก็ฟ้องร้องกัน5ทุ่มนะในที่สุดศาลก็ตัดสินให้เจ้าของเขื่อนครับรวมทั้งกรมชลประทานในขณะนั้นแล้วก็บริษัทก่อสร้างเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นการให้กับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับผมคิดว่าในกรณีของเซเปียนเซน้ำน้อยเนี่ยรัฐบาลลาวเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีทุนไทยด้วยมีทุนเกาหลีด้วยเนี่ยพูดง่ายๆคือเขื่อนนี้เป็นเขื่อนนานาชาตินะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องมีกลไกระดับนานาชาติลงไปเพื่อที่จะช่วยดูแลให้การเยียวยาที่เป็นธรรมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับอืมครับเพราะว่าลำพังการเยียวยาจากภาครัฐบาลอย่างเดียวก็คงอาจจะไม่ทั่วถึงและอาจจะไม่ครอบคลุมพอนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็นำไปสู่การที่จะให้มีการชดเชยอย่างสมเหตุสมผลกับความสูญเสียของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำซึ่งเรื่องนี้ในส่วนของเครือข่ายทั้งประชาชนลาวประชาชนไทยหรือองค์กรเครือข่ายประชาชนนานาชาติจะหาทางช่วยเหลือกันในอนาคตอย่างไรครับคือตรงนี้เราก็รอให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงนะครับให้พ้นการกู้ภัยก่อนแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องคิดการจริงเพื่อนราชการในลาวก็อยากปรึกษาผมเพื่อเราจะฟ้องได้ไหมใช่ครับในลาวเนี่ยผมไม่ทราบเรื่องข้อมูลนะครับแต่ว่าก็กำลังคิดกันว่าจะฟ้องศาลไทยได้ไหมในกรณีที่ให้ทุนไทยรับผิดชอบนะครับแล้วไม่ได้แค่มีแค่ลาวนะครับกระทบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาด้วยใช่ครับตอนนี้มันเป็นประเด็นนานาชาติแล้วครับคุณตาจะชดเชยยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องรวมเอาประชาชนที่เดือดร้อนในประเทศกัมพูชาซึ่งมีประมาณ 5,000 ครอบครัวด้วยนะครับเข้ามาอาจารย์ท่านเข้ามาในส่วนของกัมพูชานี่ได้รับผลกระทบ 5,000 ครอบครัวด้วยนะตอนนี้เหรอฮะอาจารย์ตอนนี้เลยครับข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็ผลกระทบจะยาวนานด้วยคือน้ำเข้าไปท่วมในประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่24หลังพักจากนี้จะแตกแค่ข้ามคืนนะครับตอนบ่ายวันหนึ่งน้ำก็เข้าไปท่วมในกัมพูชาแล้วก็ประชาชนก็ต้องรีบอพยพโกลาหลนะครับแต่โชคดีที่กัมพูชาเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวใช่แต่ตอนนี้เนี่ยบางหมู่บ้านนะครับเช่นหมู่บ้านบางคอมูลหรือคอมูลในกัมพูชาคอมูลสันติภาพนะครับก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ขาดแคลนอาหารนะครับอันคอมูลที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในเขตอำเภอแสนฟางซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาลาวนะครับแล้วก็น้ำนี่ก็จะเคลื่อนไปที่ตัวจังหวัดสตึกตินนะครับซึ่งคาดว่าน้ำมันจะท่วมเป็นระยะเวลาที่ยาวนะครับและความเสียหายมันข้ามพรมแดนตอนนี้ครับแต่ว่าความสนใจหรือว่ามุ่งความช่วยเหลือกลับมุ่งไปที่ลาวเป็นหลักนะตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้รับความเสียหายมากกว่าเพราะว่าในแง่ของการไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าในส่วนของกัมพูชาตอนนี้5,000ครอบครัวนี่จะแล้วความเดือดร้อนพอๆกันหรือว่าน้อยกว่าหรือยังไงเมื่อเทียบกับลาวครับอาจารย์ความเสียหายความเสียหายเนี่ยน้อยกว่าลาวมากนะครับโอเคครับเพราะว่าในลาวเนี่ยหนึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะตัวเลขล่าสุดที่ออกมาก็คือ21รายนะครับแล้วก็สูญหายอีก130รายนะครับในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีพ่อค้าเร่ชาวจีนและก็ชาวเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยก็เสียหายนะครับแล้วทรัพย์สินวัวควายต่างๆนะครับเสียหายหมดนะครับแล้วก็ระบบนิเวศท้ายน้ำนะครับมันถูกกว่าจากน้ำของเขื่อนเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟูนะครับเพราะว่าลงมามันไม่ได้เป็นแค่น้ำแต่ว่าทุกอย่างที่น้ำไหลผ่านนะครับได้ถ้าเอาโรงถ้าเอาพวกต้นไม้กิ่งไม้หรือวัสดุต่างๆลงมาด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับมันจะใช้เวลาในการ
ครับอาจารย์ตอนนี้ในลาวเองมีเขื่อนที่สร้างไปแล้วฮะสร้างแล้วแล้วก็มีการเก็บน้ํามีการทํางานระบบเดินเครื่องแล้วเนี่ยมีสักกี่เขื่อนแล้วก็โครงการที่จะสร้างอยู่อีกเนี่ยมีสักกี่เขื่อนครับที่สร้างไปแล้วเนี่ยมี54เขื่อนนะครับแล้วก็กําลังก่อสร้างอีก46เขื่อนโอ้นะครับเป็นร้อยเขื่อนเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับ46เขื่อนเนี่ยจะสร้างเสร็จภายในปี2021แปลว่าอีก 2-3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับในลาวจะมีเขื่อนถึง100เขื่อนและเขื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นเขื่อนติดกระแสฟ้าครับครับอาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะนำไปสู่การต้องไปนั่งดูกันไหมครับว่าไอ้54ที่สร้างไปแล้วควรจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างไรว่าจะไม่แตกอีกเนี่ยอันนี้เราจะสร้างมาตรการนี้ขึ้นได้อย่างไรและกดดันต่อรัฐบาลลาวอย่างไรได้บ้างไหมครับคือโดยมาตรฐานสากลครับเขื่อนทุกเขื่อนที่มีอยู่ในตอนนี้จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงRisk Assessment นะครับเพื่อที่จะดูว่าเขื่อนมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับถ้าเสี่ยงในกรณีของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมนะครับก็จะต้องมีการซ่อมบำรุงให้แข็งแรงนะไม่ให้น้ำมาฝนมาพายุแค่ลูกเดียวเกิดพังเนี่ยอันนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าพายุจะมากี่ลูกก็ตามนะเพราะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเกือบทั่วโลกเขาทำในบ้านเราเนี่ยผมว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยน่าจะมีทำเลยนะครับในประเทศไทยในยุคกรมชลประทานก็มีคำสั่งทั้งเขื่อนทุกเขื่อนมีการประเมินความเสี่ยงแต่ว่าผมว่าในทางปฏิบัติก็แน่ใจว่าเขื่อนทุกเขื่อนได้ทำหรือไม่ครับในลาวเองก็จะต้องรัฐบาลลาวเองก็จะต้องควบคุมให้บริษัทเจ้าของเขื่อนครับเขาจะทำการประเมินความเสี่ยงทุกเขื่อนแล้วก็มีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันการหมักประเด็นที่สองก็คือว่าเขื่อนองเขื่อนนะครับจะต้องการทำแผนรับมือกับภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าเขื่อนองเขื่อนในขณะนี้แต่ทางในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศลาวในประเทศไทยด้วยเนี่ยไม่มีการจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับครับตั้งแต่เหตุการณ์คือการรับมือเนี่ยครับมันต้องทำโดยเจ้าของเขื่อนนะครับและเจ้าของเขื่อนเนี่ยจะต้องนำแผนรับมือเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ให้หน่วยงานและการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็ประชาชนและในชุมชนต่างๆที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็อาจจะต้องมีการพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆนะครับเช่นอาจจะภัยพิบัติที่เกิดจากการที่น้ำล้นสันเขื่อนซึ่งอันนี้เป็นค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับหรือกรณีของการที่น้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินหรือเขื่อนปล่อยน้ำออกมาจำนวนมากนะครับเพราะอ่างเก็บน้ำกักเก็บน้ำไว้ไม่ไหวเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดเหตุการณ์เขื่อนพังนะครับมันต้องมีการซ้อมแล้วก็ผู้คนก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรเช่นเขื่อนจะต้องแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ท้ายเขื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเนี่ยก่อนหน้า48ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นครับครับคุณยอมลองนึกถึงกรณีของเขื่อนโอโรวิลในประเทศอเมริกานะครับนั่งรถสปินเวย์จำได้ไหมครับในปีที่แล้วครับครับพอเกิดความเห็นว่าพอเจ้าของเขื่อนเห็นว่าเขื่อนมันมีความเสี่ยงเขาจะอพยพประชาชนทั้งเมืองออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการระบุว่าเส้นทางการอพยพจะไปอยู่ตรงไหนพื้นที่อพยพคืออะไรนะครับและรัฐบาลก็จะประกาศว่าเมื่อไรถึงจะสามารถที่จะกลับไปจากชุมชนที่ย้ายมาได้นะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตลอดเวลานะครับแต่บ้านเรานะครับเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับกลับปิดข้อมูลนะครับ
ครับครับทีนี้พอถ้าอย่างนั้นแผนที่อาจารย์ว่านะอาจารย์ทำไงถึงจะได้ นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องมาคอยปิดบังหรือพยายามที่จะเห็นความสำคัญว่าถ้ามันมีภัยทํานองว่าจะมีปัญหาหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยแผนที่อาจารย์ว่าเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันจะร่วมกันผลักดันหรือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนจะสร้างความมั่นใจยังไงกับมาตรการหรือกับแผนปฏิบัติการแบบนี้ได้ว่าจะมีการปฏิบัติจริงได้โดยที่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วก็จะลดความเสียหายขึ้นได้ผมคิดว่าต้องใช้แรงผลักดันหนักมากครับในส่วนของลาวเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลลาวก็คงจะต้องเอาจริงเอาจังกับเครือข่ายต่างๆครับครับแต่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยผมบอกตรงผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีนะครับเราก็มีการสัมมนาการบางทีก็สัมมนากันอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีเขื่อนขนาดใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพังแบบนี้ได้แล้วจะรุนแรงมากกว่านี้หน่วยงานที่สร้างเขื่อนก็พยายามที่จะอะไรครับหลีกเลี่ยงนะครับบ้างก็ตอบว่ามีแผนแล้วแต่ก็ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับไม่มีการซ้อมรับมือซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่เกิดขึ้นและเกิดความเสียหายจากแบบในลาวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องคงจะไม่ทำอาจารย์นะครับครับถ้าอย่างนั้นความเสี่ยงที่เขื่อนจะแตกในประเทศไทยเมื่อเทียบกับจะเรียกว่าจะเทียบกับลาวได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความเสี่ยงมีระดับพอๆกับลาวไหมครับถึงตอนนี้เขื่อนในประเทศไทยอ่ะเพราะในกรณีของประเทศไทยเนี่ยครับเขื่อนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือเขื่อนที่ตั้งบนรอยเลื่อนของโลกใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนเหล่านี้เนี่ยปัญหาทั้งการสร้างบนรอยเลื่อนแล้วก็มีปัญหาทางด้านความมั่นคงของทางด้านนะครับบางเขื่อนเนี่ยมีการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาทางด้านและทำให้ราคาเขื่อนแพงขึ้น3เท่าจากที่วางแผนไว้ก็มีแสดงว่าเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับนอกจากนั้นอีกเขื่อนบางลาซึ่งมีปัญหาทางด้านความมั่นคงของทางด้านด้วยเพราะว่างบที่การสร้างเขื่อนบางลาเนี่ยก็ไปแก้ปัญหาความมั่นคงของทางด้านนะครับราคาของเขื่อนพุ่งสูงขึ้นนะครับที่บ้านเราเนี่ยเขื่อนเหล่านี้เนี่ยใหญ่กว่าเขื่อนเศษเนียดเศษน้ำน้อยเยอะครับหลายเท่ามากทั้งทางเขื่อนเหล่านี้พังนะครับเศษเนียดเศษน้ำน้อยก็ทำให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนประมาณ10กว่าเมตรนะครับก็เท่ากับตึก3ถึง5ชั้นนะครับใช่ครับในกรณีของเขื่อนทางกาญจนบุรีก็มีการศึกษาครับก็น้ำจะท่วมอย่างผมผ่านที่กาญจนบุรีนะน้ำจะท่วมสูงประมาณ20เมตรเท่าไหร่นะ20เมตรเหรออาจารย์20กว่าเมตรนะครับแล้วชุมชนเนี่ยชุมชนหนาแน่นมากๆต้องเป็นชุมชนเยอะความเสียหายของที่ว่านี่จะรุนแรงมากๆว่าจะว่ามีการรับมือยังไงครับอาจารย์เขื่อนที่กาญจนบุรีคือเขื่อนอะไรอาจารย์ที่อยู่ในความเสี่ยงที่สุดตอนเนี้ยก็เขื่อนเขาแหลมนะครับอ๋อครับกับเขื่อนศรีนครินทร์มีเขื่อนเขาแหลมศรีนครินทร์แล้วก็ท่าทุ่งนานะครับอันนี้คือตั้งอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลกใช่ๆตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ยังแอคทีฟอยู่ด้วยนะครับครับเพราะงั้นถ้าหากว่าเขื่อนในประเทศไทยที่กาญจนบุรีจะแตกก็มาจากเรื่องของการขยับตัวของรอยเลื่อนใช่ครับอันนี้เป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างทางวิศวกรรมเรื่องของการก่อสร้างอันนี้เรายังคงมั่นใจได้ว่าจะไม่พังหรือจะไม่แตกเพราะไอ้เรื่องของการก่อสร้างถ้าปัญหาเรื่องความมั่นคงของตัวเขื่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนดินนะครับเขื่อนดินแล้วเขื่อนดินเนี่ยมันจะมีทั้งเขื่อนขนาดกลางและเขื่อนเล็กนะครับเขื่อนเหล่านี้เนี่ยจะพังเยอะที่สุดในเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณ20ปีนะครับที่ผมตามเรื่องเขื่อนพังเนี่ยผมพบว่าเขื่อนที่พังทั้งหมดเป็นเขื่อนดินครับและก็เป็นเขื่อนกลางแล้วทุกปีที่เป็นเขื่อนขนาดกลางและเขื่อนขนาดเล็กนะครับครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโครงการที่จะสร้างเขื่อนในลาวที่มีอยู่อีก40กว่าเขื่อนเนี่ยนะอาจารย์ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วขึ้นแล้วเนี่ย
าจารย์คิดว่าควรจะทำยังไงต่อฮะหมายถึงว่าก็สร้างต่อไปหรือควรจะมีมาตรการอะไรเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติที่มาจากอุบัติภัยแบบนี้ฮะคือ46เขื่อนเนี่ยหมายถึงเขื่อนที่กำลังสร้างอ๋อครับอ๋อหมายถึงว่าเริ่มลงมือสร้างแล้วเหรอฮะใช่ครับสร้างแล้วกำลังสร้างแต่ยังไม่เสร็จนะครับอ๋อแต่ยังไม่เสร็จครับอ๋อแต่ว่ายังมีเขื่อนอีกจำนวนมากที่อยู่ในแผนที่จะสร้างครับทีนี้ผมคิดว่าปัญหานี้นะครับมันที่ผ่านมามันใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอย่างเดียวแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่มีการไปตรวจสอบความรู้เหล่านี้นะครับครับแล้วเรื่องความสวยของเขื่อนเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ที่มาจากภาคส่วนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าการตัดสินใจสร้างเขื่อนแต่ละแห่งเนี่ยครับก็จะใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ใช้ความคิดด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลักคือความคิดที่ว่าหากโครงการใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับทีนี้พอสร้างถ้าคิดแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นครับผมยกตัวอย่างการสร้างเขื่อนเสร็จในน้ำน้อยเนี่ยครับมันเป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็นทางนักสร้างเขื่อนบอกว่าเป็นโครงการทางการวิจัยที่ท้าทายที่สุดโครงการหนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เขื่อนที่แตกเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขาไปสร้างเขื่อนปิดช่องของอยู่ประมาณ5เขื่อนครับเพื่อที่จะให้กักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นนี่มันเป็นวิธีคิดที่ที่ว่าlarge scale economy อ่ะครับโครงการที่ขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็มีต่อเศรษฐกิจเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าความคิดแบบนี้เนี่ยมันละเลยความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการสร้างเขื่อนในประเทศลาวจะต้องเอามิติของความเสี่ยงและมาใช้ในการตัดสินใจด้วยครับครับทีนี้อาจารย์คิดว่าถึงตอนนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้เนี่ยลาวเองควรจะทบทวนอะไรไหมครับกับนโยบายที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเนี่ยโดยการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่านโยบายนี้ก็ควรที่จะได้รับการทบทวนนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเขื่อนพังแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและเกิดความเสียหายเหมือนกับเขื่อนเขื่อนเชน้ำน้อยนะครับแต่มันยังมีมิติอื่นๆหลายมิติมากซึ่งเป็นมิติที่ถูกละเลยนะครับเช่นเรื่องของการอพยพผู้คนนะครับเรื่องของการทำลายนิเวศวิทยานะมันบางอย่างเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มันแพงมากๆแต่ต้นทุนเหล่านี้ไม่ถูกนำมาคิดคำนวณค่าส่วนของค่าใช้จ่ายของเขื่อนคือถ้าหากว่ามีการคิดคำนวณแล้วนะครับมันก็จะทำให้เขื่อนนี้ไม่คุ้มค่าผมยกตัวอย่างเขื่อนสยบุรีนะครับที่สร้างกันไปน้ำโขงอันนี้ถ้าเอาเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้จากการประมงในแม่น้ำโขงแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยผมคิดว่าเขื่อนนี้ไม่คุ้มตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไปเห็นแก่เรื่องของเงินที่จะได้จากการกระแสไฟฟ้าเพราะมิติอื่นมันก็หายไปนี่คนที่ได้รับผลกระทบคือได้รับภาระผลกระทบประชาชนในประเทศรวมทั้งในประเทศพื้นบ้านนะครับเขื่อนทั่วโลกนะครับมันก็ได้มีการทบทวนมีการศึกษาเขื่อนทั่วโลกแล้วนะครับเมื่อปี2000เนี่ยได้มีการตั้งWorld Commission on Dams หรือ WCD ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนทั่วโลกมีการศึกษาประเมินเขื่อนทั่วโลกนะครับและรายงานนี้เนี่ยก็ถูกทำขึ้นไปได้การดำเนินการของ UNDP นะครับแล้วก็รายงานก็ชี้ชัดให้เห็นว่าผลประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งเรื่องไฟฟ้าและก็เรื่องของชลประทานในขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนซึ่งรวมทั้ง
เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันยิ่งสูงมากแล้วก็ผู้ที่แบกรับผลกระทบก็คือคนยากคนจนคือประชาชนนะครับรายงานของ World Commission on Dam ชี้ให้เห็นว่าเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยได้คุ้มเสียซึ่งผมว่าข้อมูลของ World Commission on Dam ควรจะนำมาใช้ครับอาจารย์ถ้ามองในแง่ของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านจากจำนวนเขื่อนมากๆในลาวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่กลับมาในลักษณะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าได้ไม่คุ้มเสียอยู่แล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเสียมากกว่าที่จะได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนจากผลการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในมองในมุมของเศรษฐกิจของลาวรัฐบาลลาวประชาชนลาวส่วนหนึ่งก็มองว่านี่คือสิ่งที่นำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาลเหมือนกันถ้าเราจะหยุดสร้างแล้วเราจะแล้วรายได้ส่วนนี้มันก็จะหายไปประชาชนจะอยู่อย่างไรอะไรเงี้ยนะรัฐบาลจะหางบประมาณจากไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่คนเราอาจจะตั้งเป็นคำถามด้วยอาจารย์คิดว่ามันควรจะตอบแบบเหมือนหรือว่าอย่างที่อาจารย์ตอบอยู่ก็คือว่าสุดท้ายมันก็ได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เสียไปผมคิดว่ามันการพัฒนามันก็ควรจะมีหลายแนวทางการพัฒนาที่หลายช่องทางนะครับแต่ว่าการพัฒนาที่ควรจะเกิดในยุคนี้ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมคิดว่าเราอย่าเอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งอย่างเดียว มันจะต้องเอาเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมเราต้องเอาเรื่องของนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้วยเราต้องเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจครับครับถ้าเรายกในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านเดียวมันก็ไม่ได้แค่ผลครับจะมาเพื่อที่การตัดสินใจครับเพราะหลักการพัฒนาที่จะมันจะต้องถูกนำมาใช้ในไม่ใช่เฉพาะทางประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับที่ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหากเราพัฒนาแบบนี้ความสูญเสียและความเสียหายมันก็ขึ้นในระยะยาวในการคิดระยะยาวนะครับมันจะคิดแค่5ปี10ปีข้างหน้าเท่านั้นครับครับอาจารย์ถ้าในเรื่องของการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมของพลเมืองลาวหรือของคนลาวเนี่ยดูจะด้วยบรรยากาศทางการเมืองด้วยอะไรต่างๆเนี่ยความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการที่จะลุกขึ้นมาต่อรองกับอำนาจรัฐก็ยังน้อยอยู่มากอาจารย์นะทีนี้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกผลกระทบที่รออยู่ข้างหน้าก็มีมากมายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลาวเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะทำอย่างไรให้เสียงของประชาชนลาวสามารถมีเสียงที่จะต่อรองหรือว่ามีพลังพอในการที่จะทำให้รัฐบาลลาวรับฟังมากขึ้นอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรที่จะทำให้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐบาลนำไปสู่การที่ประชาชนแน่นอนปัญหาการพัฒนากระทบต่อประชาชนลาวค่อนข้างจะเยอะในหลายๆด้านแต่ว่าดูเหมือนว่าการที่จะต่อสู้ให้เสียงของประชาชนได้รับการฟังจากรัฐบาลแล้วก็นำมาซึ่งการแก้ปัญหาจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลลาวเนี่ยดูจะน้อยหรืออาจจะมีพลังน้อยไปหรือเปล่าหรืออาจารย์มองอย่างไรคือผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคงไม่มีประชาชนน้อยมากที่จะออกมาพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการพัฒนานะครับแต่ว่าจากเกิดเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนในน้ำน้อยพันธุ์ผมคิดว่าประชาชนลาวเนี่ยมีคำถามตรงทางการพัฒนาเยอะมากนะครับซึ่งผมก็คิดว่ากรณีที่แบบมันอาจจะมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาวนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะมีพลังมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทางรัฐบาลลาวก็คงคิดอยู่เหมือนกันนะครับท่าทีที่เมื่อวานนี้คือรัฐมนตรีออกมาแถลงยอมรับที่ปัญหาเนี่ยมาจากการทำในมาตรฐานครับครับความสนใจก็คงจะมีสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของประชาชนนะค
ครับที่ลุกขึ้นมาตัดคำถามมากขึ้นนะถ้าเข้าไปในโซเชียลนะครับจะเห็นเสียงสะท้อนของนักครับที่มีต่อในความความที่เกิดขึ้นทั้งนี้นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในที่สบายกับตัวเองนะครับในอันนี้ก็ว่าถ้าจะบอกว่าตอบสนองต่อเรื่องนี้ในทิศทางที่มองมากมากนะครับในการมองการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประจักษ์การปัญหาในเรื่องนี้ครับผมหวังว่ารัฐบาลลาวการตอบสนองในทิศทางที่บวกแบบนี้ในระยะยาวครับใช่ครับเพราะว่าดูเหมือนว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ของลาวก็ออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรต่างๆเยอะขึ้นนะฮะมีการตั้งคำถามมากขึ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งการตื่นตัวของพลเมืองลาวในการที่จะออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพตัวเองแล้วก็เรียกร้องผลกระทบที่จะได้รับการดูแลจากการพัฒนาประเทศของรัฐบาลก็ได้อาจารย์ท่านในประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่เกิดนี้ระเบิดขึ้นมาแตกขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดอย่างไรกับท่าทีของผู้ลงทุนในระหว่างประเทศต่างๆอย่างผู้ลงทุนอย่างเกาหลีนะฮะประธานาธิบดีก็ออกมาร่วมกับลาวว่าจะต้องหาสาเหตุให้เจอนะฮะแล้วก็ว่ามาจากอะไรขณะเดียวกันก็บริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อจะช่วยเหลือขณะเดียวกันผู้ลงทุนจากไทยดูมีท่าทีที่อาจจะไม่ค่อยจะห่วงใยในมาตรการการช่วยเหลือสักเท่าไหร่แต่พูดถึงเรื่องของว่าโอเคจะเขื่อนจะพังยังไงแต่ว่าประเทศไทยก็ยังคงได้รับไฟฟ้าปกติอยู่ไม่มีผลกระทบตามกำหนดการอะไรต่างๆรวมทั้งการบริจาคก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ดูท่าทีของการที่รัฐบาลไทยรัฐบาลเกาหลีหรือแม้แต่ลาวเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์คิดอย่างไรครับผมคิดว่าทุนไทยนะครับทุนที่ไม่มีจรรยาบรรณแรงมากอาจารย์ไม่มีจรรยาบรรณครับเพราะว่าหลังเขื่อนพังก็รีบพูดทันทีว่าเขื่อนพังเนี่ยมาจากฝนตกหนักแล้วก็แอบยังบอกด้วยว่าไม่ต่อโครงการทั้งหมดเป็นแค่ขวดที่ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่นะครับความเสียหายมันจะหลบได้ครับนะครับก็พยายามให้ปัญหาเป็นปัญหาเล็กน้อยเช่นครับใช้คำว่าดินย่อยเป็นต้นนะครับว่าไม่กระทบต่อเขื่อนโครงการโดยรวมก็จะสามารถที่จะจ่ายแต่ว่าหน้าตาแบบภายในเรื่องของประธานมีได้ครับผมคิดว่าอันนี้คือความท้าทายจังหวะของทุนไทยนอกจากนั้นตอนนี้เป็นบริษัทครับที่และที่ตามโครงการก็ยังถอดข้อมูลเราลองเทียบเกาหลีเขาเรื่องจัญญาบันเขาเพราะว่าของเกาหลีเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะมากแล้วนะครับบางบริษัทมีข้อมูลโดยการรายงานให้กับนะครับแล้วก็CEOของบริษัทซึ่งคาดว่าเป็นบริษัทที่ต้องตั้งในนี้ออกมาความเสียใจครับครับคุณนำครับคุณนำนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ผู้ลงพื้นที่ตั้งไว้ของพันธุ์นี้ที่มอบเงินนะ10 ล้านเหรียญนะ330ล้านประมาณ330ล้านบาทแต่ว่าทุนไทยมอบ5 ล้านบาทซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันแตกต่างกันอย่างเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมระหว่างทุนไทยและกลุ่มเกาหลีนะครับนี่ประเด็นที่มันมีสำคัญที่มีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของธุรกิจกับประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ในระดับอาชาติกำลังรณรงค์เรื่องนี้
ผมคิดว่าในกรณีของเสียเทียนเสียน้ำน้อยนะครับเราจะต้องไปถึงจุดที่น่าจะจุดที่จะต้องดำเนินการตัวร้องเรียนคือสิ่งต้นและดูทางการในการแต่งของธุรกิจในพื้นที่ของเราก็คือว่าเราไม่ไปคุณแห่งต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์จะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ประชาชนนะครับทีนี้เมื่อเกิดการติดเสียเทียนน้ำน้อยแล้วเนี่ยมีคนถูกเพราะนั้นโดยหลักการเยียวยานะครับให้ผู้มีได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิ์ถึงเราต้องสังคมจะต้องเดินหน้าไปในการพัฒนาไปแม้เกาหลีก็ดูครับตอนนี้ก็กำลังเกิดกระแสเขาเกิดกระแสที่เรียกทำอย่างไรคนในประเทศของเขาสุดในการทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆจะต้องรับผิดชอบให้เขาจะรับผิดชอบนะครับของบ้านเราแตกต่างอย่างเชิงนะครับบ้านเราเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องความรู้นะครับแต่ว่าคือเนี่ยผมคิดว่ามันให้ความสำคัญกับความรับผิดประชาชนน้อยนะครับเรายังมีกระแสว่าไม่เป็นไรไม่ต้องนอนมันจะไฟฟ้าไหวคือต้องเห็นแค่ตัวแบบระยะยาวของผู้ของผู้คนในประเทศลาวก่อนจะทำไรเป็นประเด็นที่จะต้องนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปว่าเรื่องของการสร้างเขื่อนกับประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมันควรจะพิจารณากันในมุมไหนอย่างไรและที่สำคัญคือผลกระทบกับประชาชนที่เกิดขึ้นนั้นควรจะเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจกับประเด็นพวกนี้ด้วยเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ครับขอบพระคุณมากฮะที่พูดคุยในรายการอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจทีเดียวนะฮะเรื่องของเขื่อนแตกที่ลาวแล้วก็สิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนพิจารณาดูนับจากนี้ไปทั้งไม่เฉพาะในส่วนของรัฐบาลลาวเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลที่ไปลงทุนในลาวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของประชาชนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วยว่าได้รับความเสียหายอย่างไรคุ้มค่ากับการที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่แล้วก็คุ้มค่ากับทางเศรษฐกิจแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ประเด็นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะได้รายได้จากการขายไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งที่ตามมามันจะคุ้มค่ากันหรือไม่นะอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลลาวก็คงต้องกลับไปพิจารณาด้วยเหมือนกันประชาชนของลาวเองก็อาจจะต้องร่วมกันในการที่จะเรียกร้องสิทธิในการที่จะให้ได้รับการคุ้มครองกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ